เวลาอาร์มซื้อภาชนะที่มาใช้ในครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วจานช้อนส้อมนะครับก็มักจะมีบาร์โค้ดนะครับติดอยู่ซึ่งบาร์โค้ดเหล่านี้ครับเวลาแกะมาแล้วเนี่ยก็มักจะเหลือคราบกาวติดอยู่กับภาชนะของเราแบบนี้อาร์มก็พยายามแกะอย่างเบามือแล้วครับแต่ยังไงกาวมันก็ยังติดอยู่วันนี้อาร์มมีเคล็ดลับในการจัดการกับคราบกาวพวกนี้มาฝากกันเราไปดูกันครับวิธีแรกเราจะใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับในการทำความสะอาดคราบกาวที่ติดกับภาชนะของเราขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ำยาล้างเล็บนะครับพร้อมกับสำลีชนิดแผ่นหรือว่าชนิดเป็นก้อนก็ได้ชุบด้วยน้ำยาล้างเล็บนะครับเตรียมไว้ใช้แล้วก็ควรปิดฝาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเหยื่อสารระเหยจะทำปฏิกิริยากับจมูกของเราจากนั้นเราก็นำน้ำยาล้างเล็บนะครับถูไปที่คราบกาวที่ติดกับภาชนะของเราได้เลยถูลงไปอย่างเบามือนะครับเพียงเท่านี้ภาชนะของเราก็ไม่มีคราบกาวอีกแล้วนะครับนอกจากน้ำยาล้างเล็บแล้วคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชที่อยู่ในครัวเราก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเราจะนำน้ำมันทาไปที่บริเวณคราบกาวหรือว่าป้ายราคานะครับจากนั้นเราจะใช้เล็บหรือว่ามือนะครับขูดเบาๆแล้วเราก็จะดึงป้ายราคาออกโดยที่เราจะใช้มือถูน้ำมันไปรอบๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการลบคราบกาวออกนั่นเองปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ภาชนะนะครับที่ไม่มีคราบกาวแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็ไม่เหลือคราบกาวให้หม่นหมองใจอีกต่อไปอย่าลืมติดตามเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ชาแนลของเราที่ foodtravel.tv นะครับ